สุดได้บองโอนึงออกเนี่ยทั้งไงนี่คือมองบางฮานอังปีรบีบในการทเวตราวโกจังเครื่องซ้อมสำคัญสำคัญนู้รวมเมียนจะคือเมียนตราวนี่จำนวนเลยมวยกิโลกรัมมาบองโอนจะให้นี่สกอร์ซอจะให้นี่คือตักทอมดาบองโอนจะให้นี่คือมาไซเออร์กอร์ไซจะให้นี่คือติดโดนดาวมาบองโอนให้ติดโดนนึกได้ซาคือยมดักนกนองตูตะเกาะจังวันเบียร์ยิ้มเกาะเกาะนั่งจะให้ในยืนมีนอมบอลบันเตกพองได้จังสมรองจำตุสนาโนกาเธอแต่งออกนี้จ้าจังพยายามจับรามกว่าตราก็บองโอนคือพยายามเธอแบบนี้พยายามกว่าไอ้คือจำนวนตุ่ยตุ่ยจังหาผัวโดยซาเราไปได้จำหอยนั่นคือพยายามจังเอาไปฉับหอยอ๋อบองโอนให้เบอร์ซันจะบองโอนจังห้ามดีจะดมดมกัดดีจะดมดมนั่นก็บานได้จ้าแล้วก็คือขยมมาเรียบจอมหลังซึ่งดำใบดักชมหอยตราบองโอนตราได้ขยมมันกว่าเหมือนกันแล้วขยมจับโจมหลังซึ่งมีแต่ออกตามต้องดำใบชมหอยวีบองโอนประต่อมาติดคือขยมนั่งโยกกลมโรคบกกรบให้ยังตกระยะเปรย์หรือว่าให้จีสามสับเตอร์สามสับพรำเนื้อตีบองโอนจำยังมาปลายมือให้ยังใช้มือทาตาตรายังพอยหรือไม่จังก็บองโอนซึ่งมีตรายังฉับพอยนั่นคือรถแต่ละออติดจ้าจังระยะไปเจียงสามสัปดาห์ตีให้ขยมหมอกบางมือจ้าจังขยมมาจดมือตราเมื่อทาทาพอยหรือนู่จ้าจังขยมมาโยรพีจดมือจังคืนทาพอยให้จังลมหอมให้เนี่ยขยมมาจังบ้านปะปอนนั่งจ้าจังมันโตตัวที่คือพยมจ่าตราวได้ยืนจมพอยฉันเหมือนนั่งเอาบอกโอนโจดกนองฉนางงวยคือพยมเฟอร์บานี่จ้าให้มันโตตัวที่คือพยมมาจุ่มเวียมองโอนจุ่มมาตราวน้องไงใบหมดจ้าให้ตราวนี่คือกำปองแต่กระดาวจังบองโอนจังขยมมาหนึ่งกิโลตายมวยสินตุเตะประต่อมอกขยมหนึ่งตุกไอเวียตะเจาะบันเตะซันซันขยมหนึ่งจิโลประต่อติดจังขนมกาจิโลนี่มีอัพเปิลยูบองโอนบูโดยซาขยมมาอัดจังเอาอย่าตราวนักเวียนเฮียงดมดมมะจังขยมจังเอาวิวมอดแมนแตนมองจังขยมหนึ่งจิโลนั่งปลาตะเจาะเปิลยูจังขยมตุกตราวนักไอตะเจาะจ้าขยมตกสันอ่อนแจติดสันให้ขยมมาตอจุ่มเตียนขยมเปิดสับเปลี่ยนทงมวยจุ่มแบบนี้ให้เพื่อนทาใส่กราวหินมันแต่ใช้บางปนจ้าจังมันตอติดเตียนคือขยมมาจับได้มาจับมาใส่กอกใส่บางปนได้คือใส่กอกใส่ขยมจับโจจมหนอกปนได้มีโกนจานบางไอ้แบบนั้นจ้าให้นี่คือสกอร์ซอบองโอนจังพยมก่อจะสกอร์ซอในโจได้ให้พยมปลายจำนวนคนได้ให้พยมก่อจะติโจได้บองโอนนี่คือติดาวติฮะได้ซาได้พยมดักนกนองตูตะเกาะคลาสเซ่จังวิ่งเกาะเกาะดมดมจังบองโอนดูดเคยจังใช่นี่คืออัมบอลแล้วบองโอนพี่ยมน่ะอัมบอลมวยจ้องสลับเปลี่ยนใบเต้
ហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ទឹកហ្នឹងបងប្អូននេះទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងគឺដាក់មួយកូនចានបង្អែមនេះតែម្ដងហើយបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកូរច្របល់វាសព្វសាច់ត្រាវហើយនឹងគ្រឿងក្រៅដែលខ្ញុំដាក់មិញហ្នឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវកូរបែបនេះឲ្យវាចូលជាតិបន្តិចសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំនឹងយកទៅដាក់នៅលើចង្ក្រានហើយចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបើកចង្ក្រានឲ្យក្ដៅបន្តិចទៅបងប្អូនហើយបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការកូរអញ្ចឹងរហូតដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំត្រូវកូរដើម្បីឲ្យត្រាវយើងនឹងវាដាច់ទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវកូររហូតឲ្យដាច់ទឹកល្អទៅបើឆ្អិនល្អហើយត្រាវយើងឆ្ងាញ់ត្រាវកូរនឹងឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ភ្លើងនោះគឺយើងដាក់ភ្លើងល្មមហ៎បងប្អូននៅក្នុងការរក្សាភ្លើងសំខាន់ណាក៏ណាបងប្អូនដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកអាចខ្លោចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំកូរវឹកហើយហើយខ្ញុំកូរវឹកនេះគឺខ្ញុំដាក់ភ្លើងនឹងមកល្មមហ៎បងប្អូនហើយខ្ញុំត្រូវកូររហូតបែបនេះរហូតឲ្យវាដាច់ទឹកល្អបងប្អូននៅនឹងបានត្រាវកូរយើងបានឆ្ងាញ់ល្អនេះនៅក្នុងការកូរនេះគឺប្រើរយៈពេលយូរដែរបងប្អូនចា៎ហើយវាចាប់ផ្ដើមមានក្លិនឈ្ងុយខ្ទិះដូងអីហើយបងប្អូននៅពេលរវាចិត្តឆ្អិនណាចា៎ឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមដាច់ទឹកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយចឹងខ្ញុំត្រូវរក្សាការកូរនោះរហូតឲ្យដាច់ទឹកល្អតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើត្រាវកូរនេះគឺងាយស្រួលធ្វើទេបងប្អូនប៉ុន្តែត្រូវអត់ធ្មត់ហើយនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរដែរនៅក្នុងការធ្វើនេះចាបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលយើងកូរដាច់ទឹកអានល្អហើយគឺយើងអាចចាក់ចូលចានហើយទុកឲ្យត្រជាក់ទៅយើងញ៉ាំបានហើយបងប្អូនអញ្ចឹងងាយស្រួលធ្វើទេត្រាវកូរចាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូននិងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្ររហូតមកហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយអរគុណ